สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาร่วมพิธีสวดนพเคราะห์พระราหูนะคะที่วัดขุนจันทน์ประหลาดผู้วัดจะจัดขึ้นเดือนละครั้งนะคะวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเพื่อนๆไม่ต้องเตรียมอะไรมานะคะที่วัดจะมีของดำ8อย่างให้บูชาชุดละ99บาทค่ะครั้งนี้เราจะมาเสริมสิริมงคลความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานการค้าขายเงินทองโชคลาภวาสนาอำนาจบารมีภัยรีแพ้พ่ายดวงดีราศีเด่นกันค่ะเริ่มแรกเพื่อนๆมากราบบูชาขอพรองค์หลวงพ่อโตซึ่งขอพรให้มีโชคลาภการค้าขายการลงทุนและขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะมาพูดถึงพระราหูนะคะเพื่อนๆก็จะนึกถึงวัดศรีสะทองซึ่งอยู่ไกลมากนะคะที่กรุงเทพมีค่ะพระราหูที่นี่ก็โด่งดังค่ะอยู่ตรงตลาดพลูเลยวันนี้เขาก็จัดพิธีนะคะมีเครื่องเส้นไหว้พระราหูเป็นของดำหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มาร่วมบูชากับเขาได้ค่ะวันนี้ที่นี่นะคะเคล็ดลับการขอพรพระราหูเพื่อนๆน่ะก้มลงไปนะคะขอพรสิ่งที่เพื่อนๆอยากได้เนี่ยที่หน้าอกของพระราหูค่ะถัดจากพระราหูนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นพระพิฆเนศค่ะเพื่อนๆสามารถมาขอเรื่องหน้าที่การงานการเรียนความสำเร็จนะคะที่นี่ได้เลยค่ะเอาละค่ะพิธีจะเริ่มสวดมนต์นะคะเวลา 19:19 น.หลังจากนี้ไปเพื่อนๆสามารถรับพรพร้อมเราได้เลยค่ะเมื่อพิธีจบแล้วนะคะพระก็จะมาพรมน้ำมนต์ให้ทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะ